าทีนะครับก็คือการพูดจาเหมาะสมกับเหตุผลนั่นเองครับการที่น้องเจมชมว่าครูทอมหล่อดูดีแบบนี้เนี่ยแหละครับครูทอมก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกคำหนึ่งครับที่ความหมายเหมือนกับคำว่าเข้าทีเลยทราบไหมครับว่าคำไหนที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าเข้าทีระหว่างแยบคายหรือแยบยนต์ครับ15วินาทีจับเวลาแยบคายเขาคิดว่าข้อหนึ่งแยบคายเพราะว่าถ้าแยบยนต์ในครั้งไม่เข้าทีครับ5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับแล้วต้องตอบแล้วจะตอบว่าข้อ1ค่ะข้อ1แยบคายแยบคายทำไมถึงตอบแยบคายครับเพราะถ้าแยบคายน่าจะเข้าทีอะค่ะอ๋อเพราะแยบคายน่าจะเข้าทีแล้วทำไมแยบยนต์มันไม่เข้าทีอะไม่ทราบค่ะอ๋อไม่ทราบกอไก่ครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบว่าแยบยนต์ครับกองเชียร์ครับกองเชียร์คิดว่าคำว่าเข้าทีเนี่ยนะครับตรงกับแยบคายหรือแยบยนต์ครับผมแยบยนต์ใครตอบแยบยนต์ยกมือยกมือใครตอบแยบคายยกมือยกมือโอ้โหไอ้ยะทีมฮอนุฮูกตอบมาว่าแยบคายนะครับคำถามของเราย้ำอีกทีนะครับคำว่าเข้าทีนะครับหรือคำที่มีความหมายว่าพูดจาเหมาะสมกับเหตุผลเนี่ยนะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรตอบมาว่าแยบคายคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เข้าทีนะครับพูดจาเหมาะสมกับเหตุผลก็คือแยบคายอย่างที่ตอบมาเลยนะครับถูกต้องเป๊ะเลยนะครับเช่นพูดจาแยบคายความคิดแยบคายส่วนคำว่าแยบยนต์เนี่ยนะครับหมายถึงกลอุบายมีกลเม็ดหรือชั้นเชิงที่แนบเนียนนะครับเช่นนักประพันธ์มีกลวิธีการเขียนเรื่องสั้นเขียนนวนิยายอย่างแยบยนต์นะครับ